ไปที่เพื่อนบ้านเราหน่อยนะคะเมียนมาค่ะไปที่ย่างกุ้งตอนนี้เขาบอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจของเขานี่เหนื่อยเหลือเกินนะคะประชาชนบอกว่าข้าวของก็แพงขึ้นหลายเท่าตัวแพงแค่ไหนดูกันหน่อยนะคะประชาชนในย่างกุ้งค่ะของเมียนมาเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยค่าครองชีพเนี่ยพุ่งสูงขึ้นค่อนข้างที่จะมากนะคะเพราะว่าอัตราเงินเฟ้อของเขาก็ดีดตัวขึ้นค่อนข้างเร็วค่ะตอนนี้เนี่ยการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ย่างกุ้งยืดเยื้อนะคะแล้วก็ยังมีความวุ่นวายทางด้านการเมืองในเมียนมาด้วยตอนนี้ก็เลยบอกว่าเขาเหนื่อยเหลือเกินที่ว่าเหนื่อยเนี่ยนะเหนื่อยยังไงผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามนะคะประชาชนที่เมืองย่างกุ้งคนหนึ่งก็คือมักไหวินเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยราคาสินค้าต่างๆแพงขึ้นผู้คนเนี่ยต้องจ่ายเงินนะคะประมาณ 2,000 ถึง 3,000 จาร์ดสำหรับของที่เขาเคยจ่ายเพียงแค่ 1,000 จาร์ดถามว่าแปลว่าอะไรก็แปลว่าของมันแพงขึ้น 2-3 เท่านะคะคือ 2-3 พันจาร์เนี่ยหมายถึงเงินประมาณ 1-1.5 ดอลลาร์สหรัฐนั่นเองค่ะก็ถ้าคูณบาทไทยไปตอนนี้33บาทกว่านะคะต่อ1ดอลลาร์สหรัฐเขาบอกว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ย่ำแย่เนี่ยส่งผลกระทบให้ทุกคนคือตอนนี้ได้รับผลกระทบกันหมดเลยราคาสินค้าทุกอย่างเนี่ยพุ่งสูงขึ้นชีวิตคนยากลำบากมากตามรายงานของธนาคารโลกเดือนมกราคมคาดการณ์ค่ะว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจในเมียนมาเนี่ยจะยังอยู่ในระดับต่ำในปีนี้ขณะที่เงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปีนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ9จากปีที่แล้วนะคะอยู่ประมาณร้อยละ6ด้วยกันอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้ความยากลำบากเนี่ยมันเกิดขึ้นกับประชาชนรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กในเมียนมาเพราะว่ายอดขายก็ลดลงค่ะแถมต้นทุนการดำเนินงานก็พุ่งสูงขึ้นด้วยเจ้าของร้านท้องถิ่นรายหนึ่งนะคะเขาบอกว่าคนที่เคยซื้อข้าวได้ถุงหนึ่งทั้งถุงเลยเนี่ยตอนนี้เนี่ยเงินของเขาซื้อเพียงครึ่งถุงเท่านั้นได้แค่นั้นค่ะได้ครึ่งหนึ่งกลุ่มที่มีรายได้น้อยคือกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดขณะที่แรงงานก็อบพยพจำนวนมากนะจากพื้นที่ชนบทกำลังเดินทางกลับบ้านค่ะเพราะว่าค่าเช่าในย่างกุ้งเนี่ยมันเริ่มจะแพงเกินไปก็ต้องกลับบ้านเกิดตัวเองนะคะนอกจากนี้ปัญหาการจ่ายไฟยังเป็นอีกหนึ่งความกังวลหลักของชาวย่างกุ้งมีชาวเมืองย่างกุ้งคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าตนเองเนี่ยเจอกับปัญหาไฟดับบ่อยมากการดับครั้งหนึ่งเนี่ยอาจจะนานตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นเลยทีเดียวทำให้ธุรกิจหลายแห่งต้องปิดตัวลงนะคะเพราะอะไรไม่มีคนมาซื้อของโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะคะถ้าหากว่าคุณขายของสดแล้วมันไม่มีไฟอ่ะนะฮะไม่มีไฟฟ้าใช้การจะรักษาให้สินค้าของคุณสดใหม่เนี่ยมันเป็นไปได้ยากบางทีถ้าเป็นของสดนี่มันเน่าเสียได้เลยนะคะขณะที่ผลกระทบจากวิกฤตราคาน้ำมันสูงก็ทำให้การขนส่งสาธารณะของเมืองเนี่ยหดตัวลงเนื่องจากต้นทุนก๊าซและน้ำมันที่เพิ่มขึ้นทำให้ต้องลดชั่วโมงการให้บริการและความถี่ลงค่ะก็ต้องบอกว่าเหนื่อยเหลือเกินนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ